สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยะหมี่ Channel ครับผมภาพแล้วนี่ที่ท่านเห็นครับอยู่ที่วัดคำชะโนดวันนี้ผมจะพาไปขอเลขขอโชคขอลาบขอลาบไปซื้อเตรียมข้าวเหนียวไว้พร้อมก็ดีครับพี่น้องครับมาทาใบกล้วยสิหาข้าวเหนียวบ่ท่านมื้อนี้ครับเจ้าแม่ตะเคียนเข้าฝันสาวบ้านจังได้เดี๋ยวนี้ให้มาบอกเลขว่าสิอยากอยู่วัดนะครับคนก็ไปแห่ไปเบิ่งเลขซั่นแล้วขอเลขขอโชคขอลาภครับเบิ่งต้นตะเคียนต้นบักใหญ่พี่น้องย้ายอย่างนี้แล้วก็ไปถูเนาะถูแล้ววาเราเห็นเลข236นะครับ236กับเลข50ครับพี่น้องครับถือว่าเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคครับมาถ้าผู้ใดมากระล่องเบิ่งอันผู้ถูนี่ก็ตาดีดีแต่เพิ่นเห็นเขียนตัวเลขอยู่ต้นไม้เลยครับว่าตัวเลขมันอยู่ต้นไม้เลยอยู่ต้นเจ้าแม่ตะเคียนว่าสันว่า2 3 6นี่เป็นโตครับแต่คนถูเอาแป้งไปถูนี่เห็นเป็นตัวเลข50พนาวาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนในเด้อผมไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ